เมื่อกี้นี้คือสกิลนะครับของ One for All แล้วก็ Deku One for All นะครับแล้วก็เลิกถามนะครับแล้วก็เลิกเถียงกันได้แล้วนะครับว่าเฮ้ย One for All กับ Deku One for All เนี่ยอะไรมันดีกว่ากันวะพี่ครับDeku One for All กับ One for All ธรรมดาอะไรมันดีกว่ากันครับพักเล่นๆหน่อยพี่ครับ DOFA กับ OFA อะไรดีกว่ากันครับมาทุกไลฟ์เลยครับมาทุกไลฟ์เลยนะแต่ผมจะตอบว่าอะไรผมจะตอบว่าไอ้ที่มันหายากกว่าก็ต้องดีกว่าใช่ไหมวันนี้ผมขอเปลี่ยนคำพูดขออนุญาตถอนคำพูดโอเคปะแต่มันก็แน่นอนแหละว่าเสียตังค์หายากกว่ามันก็ต้องดีกว่าแต่บางคนอาจจะมองกลับกันนะบางคนอาจจะชอบ One for All มากกว่าหรือบางคนอาจจะชอบทวิตชอบ Deku One for All หรือ One for All มากกว่านะครับถามว่าทำไมอันนี้คือข้อมูลจากทางผู้พัฒนาเกมเลยนะเพราะว่าทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยมีคนเข้าไปถามเป็นจำนวนมากมากจนเขาต้องมาตอบอ่ะนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะสักครู่นะจ๊ะนี่ครับทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาเขียนเลยว่าความแตกต่างระหว่าง Deku One for All กับ One for All เนี่ยคืออะไรครับคือต้องบอกก่อนเลยครับว่า One for All เนี่ยสามารถสุ่มได้ครับด้วยการไปสุ่มที่โรงพยาบาลนะครับไม่ว่าคุณจะสุ่มราคาไหนนะครับมีโอกาสออกหมดแต่สุ่มระดับ1ล้านเนี่ยจะมีโอกาสมากกว่านะครับเพราะว่ามันตั้งแต่แรกขึ้นไปครับส่วน Deku One for All เนี่ยสามารถได้โดยเลเวล 1,500 ขึ้นไปครับแล้วต้องมีอัตลักษณ์ควิกเลสหรืออัตลักษณ์เริ่มต้นที่ไม่มีก็คืออัตลักษณ์ไม่มีอ่ะไม่มีอัตลักษณ์อ่ะไม่งงนะแล้วก็ต้องมีค่าเฟรมนะครับมากกว่า 50,000 นะครับแล้วก็ไปคุยกับ Deku นะครับที่โรงเรียนโอเคครับแล้วเขาก็จะบอกอีกครับว่า One for All เนี่ยเขาพูดเลย One for AllOne for All นะครับเขาเขียนไว้ว่าดาเมจ One for All เนี่ยมันแรงกว่า Deku One for All จริงไหมอ่ะลองคอมเมนต์ใต้คลิปครับใครลองแล้วไปคอมเมนต์ใต้คลิปเลยโอเคไหมโอเคนะต่อไปนะครับจะพูดถึง Deku One for All นะครับ Deku One for All เนี่ยมันคูลดาวน์เร็วครับมันคูลดาวน์สกิลเร็วนี่คือผู้พัฒนาเกมเขาตอบมาครับและยังมีความแตกต่างอื่นอีกนะครับอันนี้คงต้องไปลองกันเองแล้วครับใครที่มีข้อคิดเห็นยังไงนะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะส่วนตัวผมให้เดคูนฟอร์ออผมให้เดคูนฟอร์ออดีกว่าเพราะทำไมคูลดาวน์มันเร็วครับผมว่าดาเมจก็คงต่างกันไม่มากเท่าไหร่มั้งแต่ผมให้เดคูนฟอร์ออดีอ่ะเดี๋ยวผมก็จะทำกันพูดแล้วเราก็ไปสุ่มเลยดาวะสุ่มแล้วไปดาวอะไรฟาร์มอ่ะสุ่มแล้วผมจะฟาร์มยังไงอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวผมก็สุ่มกันผมฟาร์มไปว่า 5,000 ก่อนนะโอเควันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ด้วยครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์เลยว่ามีความคิดเห็นกันยังไงครับนะก็วันนี้ผมคงต้องไปแล้วนะครับแล้วก็เลิกถามได้แล้วนะครับพี่ครับ One for All กับ Deku One for All อะไรโหดกว่ากันครับ